ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 13:15 น.สบคเผยไทยฉีดวัคซีนทั่วประเทศแตะ80,490,000 โดสห่วงมีคลัสเตอร์ทอดกฐินหลายจังหวัดขอเข้มงวดมาตรการป้องกันกำชับเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรตามเป้าหมายพบเปิดประเทศมีติดเชื้อ20ราย 13:30 น.การลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.14 จุดแต่ 1,626.36 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 52,197.73 ล้านบาท 13:42 น.นายกรัฐมนตรีหารือคณะสมาชิกสภาสหรัฐยืนยันไทยสหรัฐพร้อมตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนเดินหน้าความร่วมมือในทุกมิติ 13:47 น.สุพัฒนพงศ์ตอบกระทู้สว.น้ำมันแพงมาจาก2ปัจจัยราคาตลาดโลกกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทยืนยันตรึงดีเซลไม่เกิน30บาทขอผู้ขายลดค่าการตลาดล่าสุด 13:54 น.น้ำทะเลหนุนสูงทะลักท่วมย่านการค้าและบ้านเรือนประชาชนท่าน้ำราชวงศ์ถนนสมวาทเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือสถานการณ์ข่าว INN News Round Up